วันนี้เมื่อพุทธศักราช2417มิสซิสแฮร์ริเอตเอ็มเฮาส์ภรรยาของนายแพทย์ซามูเอลอาเฮาส์แพทย์ประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กหญิงเพื่อให้เทียบเท่ากับเด็กชายต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัฒนาวิทยาลัย